เรามาต่อคอร์รี่กันเลยนะครับคอร์รี่เนี่ยก็คือจะเป็นคอร์รี่จากทฤษฎีที่เราทำในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคอร์รี่แรกเขาบอกว่าถ้าเกิด G เป็น finite semi group นะครับที่มัน satisfy cancellation law 2 ข้างนะครับเราจะได้ว่ามันจะเป็นกรุ๊ปนะครับเราจะได้ว่ามันจะเป็นกรุ๊ปนะครับเราจะใช้ทฤษฎีหน้า14นะครับ by ทฤษฎีหน้า14นะครับนะครับเราจะเพียงพอนะครับที่จะแสดงว่านะครับที่จะแสดงว่าหยิบ A ใดๆใน G มานะครับ AG เท่ากับ G เท่ากับ GA นะครับก็จะเพียงพอที่จะแสดงไอ้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นครูจะพรูฟเลยนะครับครูจะพรูฟไอ้ตัวนี้เพราะฉะนั้นครูก็จะโยน A ใดๆใน G มาก่อนนะครับครูจะโยน A ใดๆใน G มาก่อนพอครูโยน A ใดๆใน G มาแล้วครูก็จะ clearly นะครับก็อาจารย์จะทราบว่าเอา A กระแทกของใน G มันย่อมเป็น subset ของ G ถูกป่ะแล้วก็เอา G กระแทกของใน A ก็เป็น subset ของ G เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้ขาไปนะครับคืออาจารย์ได้ขาหนึ่งแล้วนะครับโอเคto see the converse นะครับ define นะครับนะครับครูจะนิยาม map f จาก g ไป ga by นะครับครูจะ define mapf เนี่ยจากเซต g ไป ga กำหนดโดยนะครับ f x เท่ากับ xa for all x ที่อยู่ใน g นะครับก็ครูจะ define map ตัวนี้ออกมา map นี้มีสมบัติที่สำคัญอันนึงเลยก็คือเป็น map ที่1ต่อ1นะครับก็อาจารย์จะต้องโชว์ว่ามัน1ต่อ1นิดนึงทำไมอาจารย์ดีใจอ่ะถ้าเกิดมัน1ต่อ1ถ้ามัน1ต่อ1เราจะดีใจยังไงครับก็เราจะได้ว่า cardinality ของคุณพี่ G จะต้องน้อยกว่าเท่ากับ cardinality ของคุณพี่ GA ก็คือโดเมนต้องมีสมาชิกน้อยกว่าเท่ากับเลนใช่มั้ยไม่งั้นมันจะ1ต่อ1ไหวยังไงล่ะลูกพี่ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แสดง1ต่อ1นิดนึงนะครับโอเค this map is 1 to 1นะครับ because สำหรับ x y ที่อยู่ใน g นะครับ x a เท่ากับ y a นะครับก็คือ x a เท่ากับ y a imply x เท่ากับ y by the cancellation lawนะครับไอ้ตรงนี้อาจารย์ก็ขอใส่ข้างเอาไว้นิดนึงแล้วกันนะแบบนี้เขาเรียกว่าเอา A ข้างขวาออกนะครับเอา A ที่ข้างขวาออก by the right cancellation นะครับ by the right cancellation law นะครับดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้ว่า cardinality ของคุณพี่ G จะน้อยกว่า cardinality ของคุณพี่ GA นะครับแล้วก็เราทราบว่าคุณพี่ GA เป็น subset ของ G จากสีชมพูตรงนี้อาจารย์ก็ได้ว่ามันต้องน้อยกว่า cardinality ของคุณพี่ Gอันนี้ก็คือมาจากน้องชมพูเห็นไหมเพราะฉะนั้น
เราก็เลยได้ว่า cardinality ของ g เท่ากับ cardinality ของ g a and g finite นะครับส่งผลให้มันเลยต้องเท่ากันก็คือ g ต้องเท่ากับ g a นะครับมันก็จะส่งผลให้ g ต้องเท่ากับ g aโอเคนะรูปนี้งดงามนะครับแต่มันยากแหละก็คือถึงต้องแยกคลิปออกมาเพราะว่ามันจะยาวเกินไปสำหรับคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอยากชี้เป็นแอปพลิเคชันให้ดูว่าอ๋อมันใช้ทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่า similarly นะครับ the leftcancellation law imply นะครับก็คือคุณพี่ g เท่ากับ ag นะครับโอเคนะก็จะมี left cancellation law imply ตัวนี้อาจารย์ก็เลยได้ว่า g เป็นกรุ๊ปนะครับโอเคนะอาจารย์ก็เลยจะสรุปได้ว่า G เป็นกรุ๊ปโดยทฤษฎีในเพจ14นะครับทฤษฎีนี้เนี่ยมันจะอ่านออกเสียงว่า finite cancellative semi group นะครับก็คือ finite semi group ที่สอดคล้อง cancellation law เนี่ยก็ปกติเนี่ยเขาจะอ่านออกเสียงว่า finite cancellative semi groupนะครับก็คือเป็น finite semi group ที่สอดคล้องสมบัติการตัดออกเนี่ยนะครับจะเป็นกรุ๊ปนะจะเป็นกรุ๊ปแต่ถ้าเกิดเป็น infinite จะไม่จำเป็นต้องเป็นกรุ๊ปนะครับจะเป็น infinite ถ้าเกิด infinite เนี่ยทฤษฎีจะไม่จริงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างค้านกรณี infinite ให้นะครับไอ้ finite เนี่ยก็เป็น assumption ที่สำคัญของทฤษฎีนี้นะครับคือ finite เนี่ยมันใช้ตรงนี้ที่ในการสรุปว่ามันต้องเท่ากันเพราะว่าถ้าเกิดในกรณี infinite cardinal มันจะสรุปไม่ได้นะครับในกรณีที่มันเป็น infinite cardinal เนี่ยมันจะสรุปไม่ได้โอเคตรงนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างในกรณีที่มันไม่จริงให้ดูนะครับกรณี infinite ก็ตัวอย่างเช่นนะครับn ภายใต้การบวกนะครับ is an infinite cancellative semi group นะครับมันเป็น infinite cancellative semi group ซึ่งมันไม่เป็นกรุ๊ปนะครับ which is not a groupนะครับซึ่งมันไม่เป็นกรุ๊ปนะครับโอเคนะก็มีตัวอย่างค้านประกอบให้เองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวหรอกอาจารย์มีครบให้เองทุกอย่างอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหน้านี้ทั้งหน้าก็งดงามไปอีกแล้วนะครับก็คือจะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ finite cancellative semi group ก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับแต่ถ้าเกิด infinitenะครับก็จะไม่จำเป็นนะแอลจิบ้ามันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับถัดมาก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจและน่าทำก็คือถ้าเกิดเขาโยน G ที่เป็นเซมิกรุ๊ปมาให้นะครับเขาโยน G ที่เป็นเซมิกรุ๊ปมาให้แล้วเขาก็บอกว่ามันสอดคล้องเงื่อนไข a กำลัง2 b เท่ากับ b เท่ากับ b กำลัง2 a for all a b ที่อยู่ใน g เขาให้แสดงว่า g ที่เป็นเซมิกรุ๊ปที่สอดคล้องเงื่อนไขนี้เนี่ยเป็นอาบิเลียนกรุ๊ปทันไหมเพราะฉะนั้นโดยทฤษฎีเพจ14เช่นกันนะครับ it suffices to show that นะครับ
ก็มัน suffices to show that ก็คือทุก AB ที่อยู่ใน G เองจะหา xy คู่หนึ่งใน G ได้นะครับที่ ax เท่ากับ b แล้วก็คุณพี่ ya เท่ากับ b นะครับเนี่ยคือถ้าเกิดเองพรูฟข้อความนี้ได้ก็ได้เลยเองก็พบว่ามันน่าจะได้โดยไม่ยากถูกไหมคือถ้าเกิดเองจะพรูฟข้อความนี้เองจะเริ่มยังไงนะก็ letAB อยู่ใน G ใช่ไหม then by star ใช่ไหมตรงนี้จะเรียก star แล้วกันนะ by star we have เราได้ละเราได้ A กำลัง2 B เท่ากับ B นะครับแล้วก็เท่ากับ B A กำลัง2เพราะฉะนั้นเด็กๆก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์ตัวนี้มันมองเป็น a คูณ ab เท่ากับ b แล้วก็อีกอันนึงก็คือ ba คูณ a เพราะฉะนั้นน้องคนนี้ผมมองเป็น x น้องคนนี้ผมมองเป็น y ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเราก็เลือก x เท่ากับ ab แล้วก็y เท่ากับ ba เราก็จะได้ว่าน้อง x น้อง y ก็อยู่ใน g นะครับแล้วก็คุณพี่ ax ก็เท่ากับ b แล้วก็คุณพี่ ya ก็เท่ากับ b นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เสร็จนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่า G เป็นกรุ๊ปนะครับเพราะฉะนั้น G เป็นกรุ๊ปโอเคเหลือว่ามันอบิเลียนไหมนะครับเหลือว่ามันอบิเลียนไหมอบิเลียนไหมเนี่ยอาจารย์ต้องแสดงว่าทุกๆ AB ที่อยู่ใน G เนี่ย AB เท่ากับ BA ใช่ป่ะ AB เท่ากับ BAตรงนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่านะครับอาจารย์จะใช้อีกสีหนึ่งนะจาก a กำลัง2 b เท่ากับ b ใช่ป่ะจาก a กำลัง2 b เท่ากับ b เราจะได้ว่าเองก็บอกว่าอาจารย์ก็ตัดดิก็ได้ a กำลัง2เท่ากับ e อันนี้ก็ใช้อะไรนะ cancellation law ใช่ป่ะอาจารย์ก็ตัด b 2ข้างนะครับอันนี้สอนไปแล้วเนาะแล้วตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้ a กำลัง2เท่ากับ e อาจารย์ก็เลยได้ว่าคุณพี่ a เท่ากับ a inverse นะครับโอเคนะก็ได้ a เท่ากับ a inverse แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ a เท่ากับ a inverse เราก็เลยได้ว่าเพราะฉะนั้นเราได้ว่าทุก a ที่อยู่ใน g a เท่ากับ a inverse นะครับเนี่ยตรงนี้ที่เราพรูฟได้เนี่ยมันจะได้ผลยิ่งใหญ่แบบนี้ด้วยก็คือทุก a ที่อยู่ใน g a เท่ากับ a inverse นะครับแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการการเขียนตรงนี้ต้องการ AB เท่ากับ BA ใช่ป่ะเราต้องการ AB เท่ากับ BA เพราะฉะนั้นต้องการ AB เท่ากับ BA ตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้ว่านะครับมันคือ equivalent กับอะไร AB เท่ากับ BA นะครับการเขียนนั่นคือจะสวยกว่านั่นคือเดี๋ยวนะย้ายข้างดิมันก็จะเป็น a b a inverse b inverse เท่ากับ e นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแสดงได้ว่า a b a inverse b inverse เท่ากับ e ก็จบนะครับ so we compute นะครับก็ได้อะไรนะ a b a inverse b inverse ใช่ป่ะ
แต่เด็กๆก็ได้ไอ้ตัวนี้ว่าอะไรนะตัวนี้ก็คือคุณพี่ AB ใช่ป่ะคุณพี่ AB แล้วก็ A inverse มันเท่ากับ A B inverse มันเท่ากับ B นะครับทำไมใช่ล่ะอาจารย์เงยหน้าสิวะไม่เห็นจะยากเลยอ่ะสีม่วงชุบดูสีม่วงนะครับเนี่ยคือมันได้ว่าทุกๆ A ที่อยู่ใน G นะครับ A เท่ากับ A inverse จริงๆแล้วตรงนี้ครูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเกิดครูขออนุญาตเองเปลี่ยนนิดนึงได้ไหมครูขออนุญาตเองเปลี่ยนคือครูเขียนเป็นทุกๆ Z ที่อยู่ใน G Z กำลัง2ได้ E อย่างนี้นะก็คือตรงนี้มีความหมายเดียวกับ z เท่ากับ z inverse นะก็คือ z เท่ากับ z inverse เขียนแล้วมันเละว่ะเอาใหม่เอาใหม่อาจารย์ไม่น่าเขียนตัวใหญ่ขึ้นมาเลย z กำลัง2เท่ากับ e นะครับตรงนี้เนี่ยมัน equivalent กับ z เท่ากับ z inverse เหมือนกันนะ z กำลัง2เท่ากับ e กับ z เท่ากับ z inverseเองก็บอกว่าอ๋อแล้วพอแบบนี้หนูก็เอา Z เล่นบทบาทเป็น A Z เล่นบทบาทเป็น B นะเข้าใจง่ายขึ้นหน่อยนึงแล้วเด็กๆก็พบว่าเฮ้ยอาจารย์ไอ้ตัวนี้มันเขียนเป็น A คูณ B กำลัง2เห็นป่ะแล้วไอ้น้องคนนี้ก็เล่นบทบาทเป็น Z กำลัง2 Z กำลัง2แถวบ้านได้ล่ะ Z กำลัง2แถวบ้านได้ E อุ๊ยเสร็จเลยดิเสร็จก็เสร็จไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยเราก็เลยได้แล้วว่าคุณพี่ AB เท่ากับ BA ตามต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า G abelian นะครับเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนขึ้นมานิดนึงแล้วอาจารย์จะสรุปว่า G abelian ให้โอเคนะครับอาจารย์ก็จะสรุปได้ด้วยว่า G abelian นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เต็มเต็มนะครับก็คือแสดงว่ามันเป็นกรุ๊ปแล้วก็ถัดมาก็คือแสดงว่ามัน abelian นะครับตรง abelian เองอาจจะงงงงนิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดงงก็ให้เปลี่ยน A ทุกตัวเป็น Z ใดๆนะครับแล้วยังใช้ B ตัวเดิมมาพึ่งพาอาศัยนะครับมันจะแสดงได้นะครับคือตรงนี้เป็น property ที่เดี๋ยวในอนาคตเองจะเห็นว่ามันสำคัญก็คือเป็น property ที่ทุก element ในกรุ๊ปมี order เท่ากับ2นะครับก็คือจงพูดอย่างนั้นก็ได้หรือว่าทุก element ในกรุ๊ปยกเว้น identity เนี่ยมี order เท่ากับ2ก็คือ set กำลัง2ใน e หรือว่าพูดว่าตัวมันเองเป็น inverse ของตัวมันเองคือกรุ๊ปที่ทุก element เนี่ยตัวมันเองเป็น inverse ของตัวมันเองเนี่ยเราจะได้ว่ากรุ๊ปนั้นจะต้องเป็นกรุ๊ปสลับที่นะครับอันนี้ก็เป็นสมบัติที่สำคัญของเรื่องกรุ๊ปมันเริ่มพัฒนาทฤษฎีมายากขึ้น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 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รบกวนทบทวนหน่อยนะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับทฤษฎีทางกรุ๊ปตรงนี้นะโอเคนะแต่ทฤษฎีตรงนี้เป็นทฤษฎีเชิงเบบีอยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรนี้อาจารย์ทำตัวอย่างให้ดูในคลิปนี้นะครับแล้วตัวอย่างที่ทำให้ดูจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างคอมพลีเคทนิดหนึ่งแล้วก็ไอตัวที่จะเป็น additional exercise เนี่ยจะยากกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองไปทำดูนะครับ algebra จะมีอะไรที่กุ๊กกิ๊กพอสมควรทีเดียวโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์จะทิ้งเองไว้เท่านี้นะครับ